3สิ่งที่ห้ามทำเวลาที่เราอยู่ในประเทศจีนสิ่งแรกห้ามเล่นกับตะเกียบบางครั้งนะคะถ้าสมมติว่าเราใช้ตะเกียบไม่เป็นนะคะก็พยายามดูว่าเขาใช้ยังไงนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเราเล่นกับตะเกียบเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ไร้มารยาทมากๆนะคะตอนอยู่บนโต๊ะอาหารค่ะอย่างที่สองนะคะอย่าลืมเอาทิชชู่ติดตัวนะคะเพราะว่าบางที่นะคะจะไม่มีทิชชู่นะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเวลาที่เราใช้ห้องน้ำนะคะเราก็อยากที่จะไปเช็ดรอบๆโถส้วมนะคะหรือว่าทำความสะอาดก่อนที่เราจะใช้นะคะหรือว่าบางครั้งนะคะอาจจะเจอสิ่งที่ไม่สะอาดนะคะแล้วเราก็อยากจะเช็ดอยากจะทำความสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเอาทิชชู่ติดตัวค่ะอย่างที่3นะคะอันนี้สำคัญมากๆนะคะอย่าใช้รถสาธารณะที่ไม่ได้เป็นของบริษัทจริงๆค่ะในประเทศจีนนะคะมันจะมีหลายๆรถนะคะที่ชื่อว่าเฮเชอร์เนี่ยก็คือเป็นคนรถทั่วไปที่เอารถของตัวเองอะค่ะมารอหน้าสถานีรถไฟหน้าสนามบินนะคะเพื่อที่จะพาลูกค้าต่างประเทศนะคะไปในสถานที่ต่างๆนะคะซึ่งรถพวกนี้นะคะจะไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลจีนนะคะเพราะฉะนั้นจะมีการที่จะชาร์จเงินแพงนะคะหรือว่าจะสามารถเกิดอันตรายกับผู้โดยสารได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะไปนั่งรถในต่างประเทศนะคะในประเทศจีนโดยเฉพาะนะคะจะต้องมีชื่อบริษัทอยู่ตรงหน้ารถนะคะแล้วประเทศจีนนะคะก็ยังมีแอปดีๆค่ะจะเป็นคล้ายๆกับแอป Grab นะคะที่สามารถเลือกรถนะคะแล้วก็พาเราไปส่งในสถานที่ต่างๆได้ค่ะแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะคะถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับการเรียนต่อที่ประเทศจีนหรือการใช้ชีวิตในประเทศจีนอย่าลืมคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้หรือว่ากดลิงก์หน้าโปรไฟล์ PE ได้เพื่อที่จะมาคุยกันได้นะคะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย